ครับผมอาจารย์สมศักดิ์แห่งตลาดนัดจัดจัดช่วงนี้ไม่ค่อยว่างว่าจะลายว่าจะออกสดก็เลยออกสดมาได้อันนี้ก็เป็นคลิปหนึ่งที่ทำให้หนูเข้าใจว่าการเสกผ้าเหลืองให้กลายเป็นไม้ขาวมันมีอุปกรณ์ครับดูดิ1 2 โอเคขอฝากครับคนที่อยากจะเข้ามาหาอาจารย์สักเดี๋ยวกดติดตามแล้วกดแล้วฝึกมือครับฝึกมือแล้วอย่าท้อแล้วฝึกหมุนอย่างนี้นะครับถ้าหมุนมือหนึ่งไม่ได้ก็ช่วยกันสองมือแล้วค่อยจับมือฝึกทั้งสองมือให้พอชำนาญแต่ต้องใช้เวลานะครับต้องใช้เวลาหนูที่อยากเล่นไมยากลก็เข้าไปในไลน์ของอาจารย์ครับ ID Line 0851262672หรืออยากเจออาจารย์ไปตรากอาจารย์จับเสาร์และอาทิตย์เที่ยงถึง5โมงเย็นโทรศัพท์มาได้0909092743เบอร์มาจากครับรายนะครับอาจารย์ไม่ได้ตอบปัจจุบันนะครับรายทิ้งคำถามไว้เลยนะครับทิ้งคำถามไว้อย่าแค่สวัสดีอย่างเดียวถ้าเป็นไปได้แนะนำตัวว่าชื่ออะไรอยู่จังหวัดครับชื่ออะไรแค่สวัสดีอย่างเดียวมันคือจะลำบากอาจารย์จะได้รู้ว่าเธออยู่จังหวัดอะไรแล้วชื่อบอกชื่อเล่นก็ได้นะครับบอกชื่อเล่นก็ได้เวลาดู YouTube นะครับหรือเวลาดูคลิปของอาจารย์ก็ถ้าอยากรู้อะไรพยายามฝากถามคำถามเอาไว้ถ้ามีโอกาสก็จะบอกให้คลิปสดหลายสดหรือ YouTube สดนะครับก็ใจเย็นๆครับแล้วก็ฝึกฝนแต่ตัวนี้ที่อาจารย์เล่นตัวนี้อันตรายนะครับอย่าไปเล่นเพราะว่ามันเป็นโลหะแล้วมันแรงสำหรับมือที่เท่านั้นเองการเสกผ้าเหลืองให้เป็นกาวไว้เก่งก่อนแล้วค่อยซื้อตอนนี้ถ้าไม่เก่งก็เสียพลาสติกไปก่อนอันนี้คือเสกผ้าเป็นกาวงงกันสิครับสวัสดีครับ